ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethi News ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับในกรณีถึงการฉีดวัคซีนไข้ครับตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการหรือยังฮะการฉีดวัคซีนไข้คือเราดำเนินการมานานแล้วฮะคือระยะหนึ่งแล้วครับก็คือไข้ด้วยซิโนแวคบวกกับแอสตราเซเนกาครับผมเป็นไข้แบบเดิมซึ่งตามบริบทของประเทศไทยซึ่งมันมีอยู่มีมานานแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนส่วนต้นๆเนี่ยแรกๆเนี่ยจะได้รับซิโนแวคบวกซิโนแวคกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรงพยาบาลเราจึงพิจารณาให้แอสตราเซเนกาเพิ่มเป็นเข็มที่3นะครับจึงมีการเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ศิริราชพยาบาลนะครับเป็นการทดลองออกมาแล้วผลการวิจัยออกมาว่าวัคซีนที่ฉีดโดยการไข้เนี่ยให้ผลการทดสอบต่อเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยดีกว่าธรรมดาด้วยซ้ำไปประมาณนิดหน่อยฮะก็คือถ้าตัวเลขเลยเนี่ยก็ประมาณนะครับแอสตราซิโนแวคบวกแอสตราเนี่ยภูมิขึ้นประมาณ78ส่วนแอสตราบวกแอสตราภูมิขึ้น76ฮะต่างกันเล็กน้อยครับต่างกันเล็กน้อยส่วนสูตรไข้อีกแบบนึงที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับเนี่ยก็คือซิโนแวคบวกซิโนแวคแล้วบวกแอสตราเป็นเข็มที่3อันนี้ภูมิขึ้นถึง271ครับอันนี้ Amazing มากฮะอันนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญโดยแบบไทยๆเราเหมือนโชคช่วยครับผมมีความเต็มใจที่จะมาให้บริการตรงจุดนี้เนื่องจากว่าเราเห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาฉีดวัคซีนกันแล้วก็อีกครั้งก็คือว่าถ้าเรามีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมาทำให้เราสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ได้แต่ที่สำคัญก็ยังต้องเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันมากเลยนะครับเราเรียนเชิญนะครับให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครั้งนี้ครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ